การนะครับที่สภาเคยมีมติว่ายัตติที่เสนอคุณพิธาซ้ำเนี่ยไม่สามารถทำได้เนี่ยมันเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วผมยืนยันว่าการที่เราเสนอแบบนี้เนี่ยนี่ไม่ใช่การตีโดยทางการเงินเพราะว่าเราทุกคนผมก็ทุกคนรู้ครับเราไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะเสนอนายกรัฐมนตรีได้แล้วแต่เราหวังว่าการเสนอตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการทำให้สภาได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นเองนะครับเพราะเรายืนยันนะครับว่าสถานะของการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไม่ว่าใครก็แล้วแต่มันเป็นสถานะตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่ว่าพอเสนอกันไปนะครับแล้วสุดท้ายเขาไม่ผ่านกันรอบแรกนะครับคุณจะมาบอกว่าสถานะนั้นไม่มีอีกแล้วเนี่ยการพิจารณากันแบบนี้การคิดกันแบบนี้นี่มันคือการเล่นการเมืองโดยที่ไม่พิจารณาอยู่บนพื้นฐานของข้อที่จริงของข้อกฎหมายแล้วจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าแคนดิเดตจะชื่ออะไรนะครับแคนดิเดตนายกจะเป็นใครได้ประโยชน์จากข้อเสนอของพรรคก้าวไกลทั้งสิ้นนะครับเว้นเสียแต่ว่ามีบางกลุ่มบางพวกนะครับที่คิดเอาไว้แล้วที่จะต้องการวางสนุกวางหมากให้การเสนอนายกนะครับเกิดขึ้นได้ครั้งเดียวซึ่งอาจจะแบ่งออกเป็น2กรณีก็คือ1เพื่อให้พรรคการเมืองอย่างก้าวไกลไม่ผ่านและอาจจะพรรคการเมืองบางพรรคไม่ผ่านแล้วก็หวังว่าตัวเองเนี่ยจะได้ประโยชน์จากตรงนี้กับ2ก็คือเป็นการปูทางไปสู่นายกคนนอกแต่ก็ต้องยอมรับครับว่านายกคนนอกก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเพราะนายกคนนอกจะไปสู่จุดนั้นได้เนี่ยมันก็ต้องใช้เสียงโหวตของในศาลซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยแต่ผมคิดว่าการกำหนดนะครับให้การเสนอนายกเนี่ยทำได้แค่ครั้งเดียวเนี่ยนะครับไม่ใช่เจตนาที่ดีแน่ๆนะครับ